็นเรื่องเวรกรรมติดจรวดที่เหล่าวิญญาณสัตว์ป่าที่ต้องสังเวยชีวิตจากการถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมด้วยความคึกขนองของคนมาตามจองเวรซึ่งไม่ต้องรอถึงชาติหน้าตอนนี้ได้เปรมชัยกันสูตรบิ๊กอิตาเลียนไทยพร้อมกับพวกก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นแล้วเพราะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็กลายเป็นคนที่สังคมรังเกียจเดียดฉันแม้ว่าเจ้าตัวจะปฏิเสธยังไงเมื่อตกเป็นข่าวโด่งดังมีพยานหลักฐานชัดขาตาขนาดนี้ก็เชื่อว่าคงไม่มีใครอาจหารเข้าไปช่วยเหลือได้ดูยังไงก็คงรอดยากยกเว้นจะมีเรื่องปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเท่านั้นทันทีที่เกิดเป็นข่าวหลายคนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองที่นายเปรมชัยกันสูตรที่เป็นนักธุรกิจใหญ่มีทรัพย์สินมากมายหลายหมื่นล้านจะต้องมาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เบื้องต้นถูกแจ้ง9ข้อหาคือ1ล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต2ล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต3มีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต4พยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า5นำอาวุธปืนหรือเครื่องมือจับหรือล่าสัตว์ป่าเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต6รับไว้ช่วยเหลือซ่อนเร้นซากสัตว์ป่าที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย7การเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต8เป็นความผิดและหุบโทษ9มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตและเชื่อว่าข้อหาต่างๆจะไม่ได้มีเพียงเท่านี้อย่างแน่นอนเพราะจากการขยายผลของตำรวจที่เข้าตรวจค้นที่บ้านพักย่านซอยศูนย์วิจัยยังพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอีกจำนวนมากซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทำให้มองได้ว่านายเปรมชัยมีพฤติกรรมและมุมมองต่อสัตว์ป่าอย่างไรด้วยเมื่อหันไปมองธุรกิจของอิตาเลียนไทยซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่เป็นคู่สัญญากับรัฐบาลหลายโครงการก็ย่อมต้องได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะคนที่เป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทต้องมาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีที่สังคมรังเกียจอย่างน้อยที่สุดภาพลักษณ์ของบริษัทก็ต้องพินาศย่อยยับอย่างชนิดที่เรียกว่ากูไม่กลับกันเลยทีเดียวเรื่องนี้ยังมีประเด็นให้ตามต่ออีกหลายเรื่องโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ตอนนี้ยังเป็นไอ้โม่งที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นอดีตบิ๊กของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นผู้ปล่อยไฟเขียวให้พวกนายเปรมชัยเข้าไปตั้งแคมป์ในป่าเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอไอ้โม่งต้องถูกกระชากออกมาให้คนในสังคมได้เห็นกันอย่างแน่นอนถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สังคมในยุคโซเชียลมีความตื่นตัวไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรที่ไม่ดีไม่งามขึ้นในสังคมก็ช่วยกันขุดคุ้ยขึ้นมาตีแผ่ประจานให้คนชั่วอยู่กันยากขึ้นทีมข่าวลึกทันใจรายงาน